าลำบากไหมครับลำบากครับลำบากแค่ไหนครับมันย้ายไม่ถูกแล้วก็อยู่กับหลานอย่างนี้7คนแหละครับจ้ะหนูได้เจอพ่อแม่บ้างไหมครับไม่ค่ะทุกคนเลยเหรอลูกค่ะรักคุณตาคุณยายแค่ไหนครับที่สุดค่ะหนูได้กินข้าวไหมเมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าวเนอะเนอะเขาก็เลยเสียสละมากๆเลยนะครับเรียนอยู่ถึงชั้นไหนนะลูกม.1ม.1แล้วหนูก็ยังไงครับออกค่ะบอกตาว่าหนูขอออกมาช่วยตาทำงานอะไรอย่างเงี้ยตาจะสู้เพื่อหลานทุกคนสักวันหนึ่งคงมีอนาคตที่ดีครับสวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ16ปีนะครับอยู่กับคุณตาคุณยายวัว1ตัวฐานะก็ยากจนครับอยู่กับน้องๆอีก6คนรวมกันก็เป็น9ชีวิตต่อสู้กับความยากลำบากมากๆนะครับลำบากในด้านความเป็นอยู่ก็คือว่า9ชีวิตนี้ต้องนอนกับพื้นนี่เป็นดินเลยนะครับลำบากการกินก็คือว่า9ชีวิตนี้กินข้าวต้มครับใส่น้ำไปเยอะๆครับเป็นอย่างนี้ทุกมื้อทุกวันเลยครับแต่เด็กคนนี้ก็ไม่ท้อครับพยายามหารายได้เพิ่มหาเงินเพิ่มไปเก็บขวดเก็บขยะครับแม้กระทั่งเสียสละลาออกจากโรงเรียนเพื่อดูแลยายแล้วก็ดูแลน้องๆด้วยแล้วก็เกิดเหตุอีกครับน้องไปเล่นจุดไฟฮะเกิดลุกลามเสียหายไปอีกหลายแสนเรื่องต่างๆเป็นทุกข์ยากลำบากเยอะแยะเลยนะครับส่งพลังกายพลังใจให้กับ9ชีวิตนี้ครับเอาเด็กๆมาเลยครับเด็กๆมาเลยลูก7ชีวิตเด็กๆนะครับอ้าวหันออกลูกให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับสวัสดีที่ลูกสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีนะดูสิ7ชีวิตเจอกับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายหนูตอนนี้หนูอยู่กับใครลูกอยู่กับตากับยายแล้วก็น้องค่ะอยู่ตากับยายกับน้องนะน้องก็คือทั้งหมดนี้นะครับนะฮะตายายมาด้วยสวัสดีคุณตาคุณยายนะครับคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับ67ครับ67ไปแล้วนะฮะคุณยายอายุเท่าไหร่ครับ63ไง60กว่าๆแล้วเลยคุณตาลำบากมั้ยครับลำบากครับลำบากแค่ไหนครับมันย้ายไม่ถูกแล้วก็อยู่กับหลานอย่างนี้7คนแหละครับจ้ะพ่อแม่เค้าไปไหนหมดแล้วครับแม่เขาไปทำงานไหนก็มืดก็ไม่รู้จ้ะมึงเขาไปติดต่อก็ไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับใช่หนูได้เจอพ่อแม่บ้างไหมครับไม่ค่ะทุกคนเลยเหรอลูกค่ะรักคุณตาคุณยายแค่ไหนครับที่สุดค่ะเอาลองดูนะคุณตาคุณยายสู้ๆกันไปนะครับหนูได้กินข้าวไหมเมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าวเนอะเนอะความไร้เดียงสาความเป็นธรรมชาติของเด็กก็คือเด็กนะแต่ความลำบากสั่งสมมาเจออะไรแต่ละวันแต่ละวันเลยหนูและน้องๆลำบากแค่ไหนครับลำบากที่สุดใช้คำนี้เลยนะลำบากที่สุดเลยหนูห่วงน้องๆแค่ไหนล่ะลูกที่สุดในโลกก็ห่วงน้องๆอีกด้วยนะนี่วัยอายุ16เท่านั้นเองนะเรียกว่าน้องเมย์คนนี้แหละครับที่เป็นเสาหลักดูแลน้องๆทั้ง7คนและคุณตาคุณยายเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องแบกรับทุกๆอย่างในครอบครัวและยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อน้องๆได้เรื่องราวสุดแสนรันทดของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับเอาว่าตั้งแต่เกิดมาหนูได้เจอคุณพ่อคุณแม่ไหมครับไม่ค่ะหนูไม่รู้จักว่าพ่อแม่กอดหนูเลี้ยงหนูเป็นยังไงไม่รู้จักเลยใช่ไหมครับคุณตาคุณยายเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยเหรอครับเขาก็มาทิ้งไว้แต่ทิ้งไปแต่เล็กน้อยจ้ะอ๋อทีนี้มีเหตุที่ชัดเจนว่าเขาก็พ่อแม่ไม่เลี้ยงงานศพใครนะลูกงานศพคุณปู่งานศพคุณปู่ก็อยู่งานศพตื่นขึ้นมาก็มีงานอีกวันนึงก็สลับไปอย่างนี้แต่วันนึงตื่นขึ้นมาไม่เจอพ่อแม่แล้วค่ะพ่อแม่หนีกลับมานี่แล้วทิ้งหนูอยู่นู่นอยู่กับงานศพของปู่นะแล้วหนูรู้สึกยังไงล่ะลูกรู้สึกเสียใจว่าทำไมพ่อแม่ถึงทิ้งเราหรือว่าพ่อแม่ไม่รักเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตอนนั้นประมาณหนูอายุเท่าไหร่ล่ะลูกประมาณ9ขวบ9ขวบเกิดเรื่องกับเด็กคนนี้เยอะมากนะแล้วสุดท้ายมีใครไปรับเลี้ยงหนูล่ะลูกคุณพ่อมารับ
อยู่ที่บ้านย่าอ๋อแล้วน้องๆอยู่กับใครล่ะตอนนั้นน่ะอยู่กับตาค่ะอยู่กับตาค่ะอ๋อตายายก็เลี้ยงน้องเข้ามาตั้งเล็กๆแล้วแต่ตัวเขาก็ไปอยู่กับป้าก่อนตอนนั้นปิดเทอมอ่ะปิดเทอมเนี่ยก็พ่อแม่เขารับไปหาปู่ย่าเอาไปทางปู่ย่าไปทางปู่ย่าเพราะว่าเปิดเทอมแล้วเขาจะมาส่งที่นี่หายเงียบไปนะหายไปเลยครับไปอยู่กับปู่ย่านานแค่ไหนแล้วลูก2ปีค่ะ2ปีคิดถึงพ่อแม่ไหมถามปู่ย่าไหมถามป้าไหมเอาถามทุกวันเลยแล้วมาไหมไม่มาเลยไม่ค่ะหนูเคยมีพ่อแม่มากอดไหมลูกไม่เคยไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรโอ้โหเนาะมันคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมครับถึงครับเนาะมาร์คคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมครับทุกคนคิดถึงหมดเลยเนาะอ๋อเอาแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะครับก่อนที่หนูจะกลับหนูโดนแฟนป้าเขาทำอนาจารหนูค่ะประมาณแค่ไหนแค่ลูบขากำลังจะนั่นอาจจะมีการมาทำอะไรตัวนะยังไม่ถึงขนาดอะไรใช่ไหมลูกค่ะไม่ถึงอ๋ออย่างนี้เนาะอ๋อมาจับเจออย่างเงี้ยนะแล้วยังไงต่อแล้วลูกป้ามาพอดีครับครับครับหนูก็โดดลงจากเตียงแล้วป้าก็เลยถามว่าทำอะไรกันโอ้ดูแต่ก็ยังไม่มีอะไรถูกไหมลูกนะเอาหลุดมาได้อยู่ต่อไหมครับไม่ค่ะพ่อไม่ได้อยู่ต่อลุงวันพ่อก็เลยมารับอ๋อมารับมาส่งที่สระบุรีส่งให้ใครล่ะครับส่งให้ตากับยายอ๋อมาส่งให้คุณตาคุณยายครับอ๋อจังไงวันนั้นมาก็คืออยู่กันจนเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับถึงทุกวันนี้เลยครับโอ้แล้วคุณตาคุณยายเลี้ยงตั้ง7คนน่ะเลี้ยงมาหมดเลยเหนื่อยแค่ไหนแล้วคุณตามันเหนื่อยหลายครับเราอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับอยากก็บอกว่าอยากให้พ่อกับแม่กลับมากอดพวกหนูโอ้โหแต่ผมเชื่อนะว่าคนที่จากลูกๆไปก็คงจะทุกข์ยากเหมือนกันนะเขาก็คงลำบากเหมือนกันนะคุณตาคุณยายครับแต่ว่าความเป็นเด็กอยากได้ความรักอยากได้การกอดนะของพ่อแม่บ้านก็ยังดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาอยู่กับตายายมาตลอดเวลาเลยอ้าวนี่สิ่งที่เด็กคนนี้มาเห็นเพราะฉะนั้นภาพแรกที่หนูมาเห็นหนูก็เห็นบ้านของคุณตายายใช่ไหมบ้านคุณตาคุณยายเป็นยังไงลูกมันสังกะสีมันจะพังแล้วสังกะสีจะพังแล้วนะคุณตาคุณยายก็อยู่กันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับลองดูบ้านนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมลูกนี่บ้านใครครับเด็กๆนี่บ้านใครครับบ้านหนูแล้วลูกหนูนอนอยู่ในนี้นะลูกนะมันจะเป็นดินอย่างนี้ใช่ไหมคุณตาคุณยายครับหนูเมแล้วหนูก็นอนอย่างนี้นี่เราเห็นบอกเป็นบ้านสังกะสีนะท่านผู้ชมโอ้แล้วหนูก็นอนตรงนี้เหรอลูกค่ะแล้วไปดินยังไงเอาเสือเหรอครับเสืออ๋อเสือปูนะเสือพอได้อยู่นะครับมีงูมีตะขาบมีอะไรไหมฮะหนูเคยโดนอะไรกัดบ้างเหรอลูกหนูไม่เคยโดนมีแต่ตาโดนตากระโดดตาโดนคุณตาคุณยายโดนตัวอะไรกัดบ้างล่ะครับตะขาบครับตะขาบชินไปแล้วนะครับครับมันชินอืมแล้วหนูไม่รู้สึกยังไงหรือว่าหนูจะต้องนอนเบียดกันหนูอยู่กับดินอยู่กับอะไรอยู่ได้ถ้าตากับยายอยู่ได้หนูอยู่ได้ค่ะหนูรักกับตากับยายมากเลยเนาะมากค่ะคุณตาคุณยายหลานก็รักคุณตาคุณยายมากเลยใช่ไหมครับครับเนาะแล้วก็มีวัวอยู่ตัวนึงเหรอฮะครับพอจะรีดนมได้ครับ13โล12โล13โล12โลวันประมาณเท่าไหร่ลูกได้ประมาณ180 180ประมาณนี้ถ้ารีดนมได้ใช่ก็จะได้180 13โลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะครับต่อวันแต่นมวัวก็ไม่ได้ให้นมทุกวันใช่มั้ยครับครับแล้ววันที่ไม่ได้นมทำไงล่ะครับได้แต่มันได้น้อยอ๋อมันน้อยครับจะมันถ้ามันกินสมบูรณ์ก็ได้เพิ่มท่านผู้ชมได้ยินมั้ยถ้ามันกินสมบูรณ์มันก็คงจะได้เพิ่มครับนี่คนก็ไม่ค่อยได้กินใช่มั้ยครับวัวมันจะได้กินได้ยังไงใช่มั้ยฮะครับแล้ววัวกินอะไรอยู่เป็นหลักครับอะไรลูกกินฟางกับหัวหารฟางหญ้าอาหารเสริมอาหารอะไรก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะมันไม่มีอยู่แล้วเนาะขนาดเด็กๆก็ยังไม่ได้กินอะไรเป็นหลักเลยใช่มั้ยครับครับแล้วเด็กๆนี่กินข้าวต้มเหรอคุณตาคุณยายต้มเอาน้ำใส่เยอะๆเหรอฮะครับน้ำใส่เอาเกลือใส่เหมือนคนสมัยก่อนทำให้ลูกหลานที่บ้านมีข้าวไหมครับมันมีข้าวสารบางทีไม่มีแท้ๆก็บ้านข้างเคียงเขาก็ให้ช่วยเอาข้างบ้านมาบ้างเอามนมนข้าวต้มอร่อยไหมครับอร่อยค่ะเนาะก็ต้องกินข้าวต้มบ่อยๆเลยนะครับเนาะมอสข้าวต้มได้กินบ่อยๆนะลูกครับหนูชอบกินอะไรที่สุดครับมอส
ปลากระป๋องครับปลากระป๋องอ๋อแล้วเมย์หนูได้กินปลากระป๋องบ้างไหมถ้ามีก็ได้กินโอ้แล้วแต่จังหวะมีแสดงว่าถ้าเกิดกินปลากระป๋องมื้อนั้นก็เป็นมื้อพิเศษเลยสิฮะถ้าข้าวต้มก็เป็นหลักใช่มันจะได้กินเยอะๆนะคุณตาคุณยายไม่งั้นก็เลี้ยงไม่หมดนะครับ9คนเลี้ยงไม่หมดเพราะงั้นก็เลยต้องใส่น้ำไปเยอะๆกับข้าวมีไหมฮะกับข้าวกับข้าวเป็นอะไรล่ะลูกพวกอะไรอ่ะไม่มีมีแต่ข้าวต้มมันจะเป็นผักอ๋อผักยายก็ปลูกผักทุกวันที่คุณตาคุณยายเห็นเด็กนอนก็นอนกับดินนอนกับเสือกินก็กินข้าวต้มกินผักกินอะไรเห็นทุกวันเป็นยังไงฮะคุณยายสงสารแค่ไหนครับสงสารใจก็ไม่รู้จะทำไงโอ้นั่นน่ะสิต้องอยู่นึกเห็นอนาคตก็คิดว่าอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นยังไงนั่นน่ะสิเนาะตาก็แก่ไปครับใช่ๆยายก็แก่ตาก็แก่นี่ก็ยังเด็กๆไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะไปยังไงแล้วดูสิแต่ละคนนะหน้าตาน่ารักทุกคนเลยนะฮะเอ้าชุดนักเรียนน่ะมีชุดเดียวเหรอครับทุกคนค่ะแล้ววันนึงกลับมาต้องทำไงล่ะลูกซักค่ะโอ้ต้องซักให้ทันนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่มีใส่สิรองเท้ามีไหมลูกมีไหมครับบางครั้งก็ขาดอะไรเงี้ยโอ้ส่วนใหญ่ก็เท้าเปล่านะค่ะแล้วไม่ไปเหยียบอะไรเหรอลูกเหยียบแก้วแม็กหนูเหยียบอะไรลูกเหยียบโดนแก้วครับโดนแก้วเลือดออกไหมครับออกครับออกนะม่อนโดนไหมเหยียบโดนไหมลูกโอ้โดนเหมือนกันดูตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าเดินเท้าเปล่าไปไม่รู้จะเหยียบอะไรเนาะแต่ตายายก็พยายามช่วยนะท่านผู้ชมทำทุกอย่างอยากจะมีรายได้เพิ่มมาช่วยหลานๆนะดูแลตัวเองไปรับจ้างรับอะไรนะรีดนมบ้างไปรับจ้างบ้างใช่ไหมครับครับอ้าวทีนี้ดูความคิดของหลานเมย์คนนี้นะก็ไปชวนหารายได้เพิ่มอย่างนี้เหรอลูกค่ะหนูชวนน้องๆไปทำอะไรครับเก็บขวดค่ะเก็บขวดตามไหนล่ะลูกทิ้งขยะอะไรทิ้งขยะต่างๆก็ทิ้งแล้วหนูเก็บประเภทอะไรลูกขวดพวกขวดต่างๆอะขวดอะไรที่หนูเก็บบ้างล่ะลูกขวดแก้วขวดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายได้จริงๆด้วยใช่มั้ยค่ะวันแรกๆที่หนูไปเก็บหนูขายได้ประมาณเท่าไหร่ลูก70แล้วหนูไปให้ใครล่ะลูกให้ตาโอ้คุณตาเค้าเอา70บาทมาให้คุณตาเหรอครับครับแล้วคุณตาก็รู้มั้ยเค้าไปเก็บขวดเก็บอะไรในขยะรู้มั้ยครับครั้งแรกไม่รู้อ่ะอ๋อหลังๆมาก็รู้ผมก็สงสารหลานมันตื้นโอ้ไม่อยากให้เนี่ยนะเวลาถามคุณตาแบบนี้นะครับคุณตาเขารู้สึกมากนะเขารักหลานเขามากนะแต่ว่าทำไมหลานต้องไปทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะทำไมเราเลี้ยงหลานไม่ได้ใช่ไหมครับครับมันบางครั้งมันก็สงสารแต่แบบใช่เข้าใจคุณตาเลยว่าคุณตาห่วงหลานมากห่วงนะแต่เขาก็อยากจะช่วยใช่ไหมเขาอยากจะช่วยเราก็ทำอะไรได้เท่านี้อยู่นะแล้วก็แก่แล้วแต่เขาเข้าใจเขาอยากจะช่วยนะเอาต่างคนต่างเข้าใจครับบางจังหวะก็พอจะได้เงินทองคือขนมไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมไม่ได้กินเลยใช่ไหมไม่ได้กินแต่ก็มีบางจังหวะที่ซื้อขนมมาบ้างซื้อทีนึงก็ถุงเล็กๆเลยลูกค่ะแล้วเนี่ย9คนก็ต้องมารุมล้อมถุงขนมแล้วหนูทำยังไงอะลูกก็ใส่ถ้วยหยิบทีละชิ้นหนึ่งชิ้นค่ะแล้วให้ใครก่อนใครหลังแล้วลูกก็จะเป็นน้องๆหยิบก่อนอะไรอ๋อน้องๆหยิบก่อนนะทีละชิ้นก็แปลว่าลุ้นว่ามันจะหมดเมื่อไหร่นะก็กินไปให้ครบทุกคนถ้าเหลือก็หยิบต่อเอาม่อนเวลากินขนมอร่อยไหมครับอร่อยครับเมื่อวานได้กินขนมไหมครับไม่ครับไม่ได้กินนะเนาะมาร์คชอบกินขนมไหมครับชอบเนาะหนูมุกก็ได้กินขนมไหมครับได้กินบ้างนะแม็กล่ะครับได้กินขนมบ่อยๆไหมครับไม่ครับไม่บ่อยนะไม่ต้องพูดถึงหนูเลยนะถ้ามีหนูก็ให้น้องหมดอ่ะเนาะค่ะเวลาหนูเห็นน้องๆกินขนมหนูรู้สึกยังไงครับดีใจที่น้องได้กินทุกครั้งที่น้องได้กินข้าวหนูรู้สึกยังไงครับดีใจให้น้องอิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขาเห็นนะเขาจะสงสารตายายน้องนะเพราะไม่ได้คิดถึงตัวเขาเองว่าเขากินขนมก็เป็นอย่างนี้ของเล่นน้องก็ไม่มีเหรอครับลูกไม่มีแล้วบางจังหวะหนูก็ไปได้จากที่ไหนล่ะพอเก็บขวดขายเสร็จก็เจอแล้วเอามาให้น้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ใครไปเก็บด้วยล่ะลูกหนูแล้วก็น้องแม็กน้องม่อนแล้วก็น้องมอนน้องมุกน้องมาร์คโอ้ตัวเล็กตัวเล็กนั้นเลยนะค่ะใช่ไหมก็ไปเก็บกันเนี่ยเก็บขวดเก็บอะไรนี่คือความจริงของบ้านนี้ที่เกิดขึ้นสู้ๆกันไปนะคุณตาคุณยายครับเกิดเหตุนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะเวลาคนไม่มีก็ไปหาของจากในขยะใช่ไหมเวลาหมาไม่มีกินมันก็ไปคุ้ยขยะใช่ไหมลูกค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ชมกันต่อช่วงหน้า